พลาสติกหลบไปแม่ค้ารักโลกใช้ใบตองห่อแซนด์วิชวันที่1มกราคม62นี้จะเป็นวันที่งดใช้พลาสติกตามห้างสรรพสินค้าเซเว่นเพื่อเป็นการลดขยะและลดโลกร้อนวันนี้เรามีสาระและไอเดียดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยรับรองว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ต้องถูกใจเพื่อนๆกันอย่างแน่นอนเป็นการนำใบตองมาห่อแซนด์วิชแทนการใช้พลาสติกพลาสติกหลบไปคนไทยไอเดียกรีนผลิตห่อแซนด์วิชใบตองช่วยลดใช้พลาสติกแบบใช้ทิ้งร้านขนมวันวานที่ทำขนมและเครื่องดื่มสไตล์ไทยรับทำขนมตามออเดอร์ทำชุดอาหารว่างจัดประชุมสัมมนาอีเวนต์ได้เปลี่ยนใช้ใบตองในการห่อแซนด์วิชแทนพลาสติกเป็นอีกหนึ่งไอเดียสุดเจ๋งที่ช่วยลดโลกร้อนโดยใช้ใบตองที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติแทนการใช้ภาชนะพลาสติกแถมยังเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ขนมหอมนุ่มเก็บความร้อนได้นานเห็นแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอเดียใบตองเป็นภาชนะใส่ขนมไม่เพียงแต่ขนมเท่านั้นนะคะอาหารอย่างอื่นก็น่าจะนำมาใส่ได้ทำเป็นกระทงใส่อาหารจากใบตองคงจะฟินมากๆเลยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ